สรุปสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่2กุมภาพันธ์2564ไทยรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่836รายติดเชื้อในประเทศ819รายส่งผลให้ยอดเพิ่มขึ้นเป็น 24,54 รายขณะที่รักษาหาย 13,217 รายเหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ 7,158 รายและยอดเสียชีวิต79รายสบครายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดอายุน้อยที่สุดในไทยเป็นเด็กทารกอายุเพียง26วันเท่านั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่ง4หน่วยงานได้แก่แรงงานคลังสสช.สำนักงบเยียวยาโควิดผู้ประกันตนมาตรา33จังหวัดตากสั่งปิดโรงเรียนรัฐเอกชนหลังเจอผู้ป่วยโควิดเพิ่ม6รายรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมขยายสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมโควิดไปจนถึง7มีนาคมหลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 103,997,416 รายเสียชีวิต 2,249,610 รายหรือประมาณ 2.17% รักษาหาย 75,842,812 รายหรือประมาณ 73.04%ติดเชื้อทั้งหมด221ประเทศและเขตปกครองพิเศษ10ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียยูเคฝรั่งเศสสเปนอิตาลีตุรกีเยอรมนีไทยอยู่อันดับที่115ติดเชื้อ 24,54 รายเสียชีวิต79รายรักษาหาย 13,217 ราย